วัสดีทุกๆคนนะจ๊ะมาอีกแล้วเสียงเจ๋วๆก่อนที่จะรับชมคลิปก็สิ้นแสงดาวดวงเราร้องจากซุ้มทุ่มลุ่มน้ำแม่กลองพี่จำจากน้องคนงามแววบูรถไฟพี่แสนอะไรสมุทรสงครามคงละเมอเพ้อพร่ำคิดถึงคนงามที่อยู่แม่กลองพอก่อนนะแค่นี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ อย่าถือสาช่องนี้นะช่องนี้แบบเป็นช่องปลูกผักที่แบบสบายๆตามใจฉันอะไรแบบนี้ค่ะสาระมีบ้างแต่น้อย วันนี้เราจะพาชมข้าวโพดหวานเฮียเหลิมนี่อัปเดตหน่อยนะที่สำคัญเขามีฝักแบบเนี้ยติดฝักต้นหนึ่งสองฝักเราไม่เคยเห็นว่าฝักที่สองอ่ะเนี่ยเขาจะเจริญเติบโตดีเหมือนฝักแรกหรือยังไงข้าวโพดหวานเราปลูกเป็นครั้งที่สองนะในที่ดินเดิมบนกระถางที่วางบนพื้นปูนทั้งหมดเห็นไหมเนี่ยวางบนพื้นปูนทั้งหมดเพราะฉะนั้นปลูกได้ค่ะปลูกได้ปลูกพืชผักสวนครัวทุกอย่างที่เราอยากจะกินที่เราชอบปลูกได้ดูแลดีๆให้ปุ๋ยให้น้ำเขาก็จะเจริญเติบโตงอกงามอย่างที่เราบอกอ่ะการปลูกพืชผักสวนครัวทุกอย่างที่ปลูกในกระถางเราก็เป็นการจำกัดเขาตีคอกเขาเหมือนกับที่เราเลี้ยงสัตว์เราต้องคอยหาอาหารให้เขาเขาหากินเองไม่ได้นะนี่เก็บผ้าไว้ก่อนเก็บผ้าไว้ก่อนนะแข็งแรงดีนะแต่ใครอย่ามาปลูกแบบเราแบบนี้นะเราเป็นคนที่ชอบใส่ดินให้เต็มกระถางซึ่งมันไม่ถูกต้องเพราะเวลารดน้ำหรือเนี่ยรากลอยเห็นป่ะอันนี้เราเอามาเม็ดมาฝังไว้นะเนี่ยจริงๆขึ้นตั้งหลายต้นน่ะขึ้นหลายต้นมากแล้วพี่ติ๊ดอ่ะพี่สุปราณีอ่ะพี่สุปราณี FC ที่น่ารักของเราวันรักกากิจบอกให้ถอนออกถ้าไม่ถอนออกไปนี้โหแน่นเลยหรือไม่ก็ไม่ขึ้นเพราะเราเป็นคนเสียดายมากเลยเสียดายแบบที่ฝังไว้เติบโตเขียวสดใสสวยงามมากเลยนะนะรอลุ้นกันไปเก็บภาพไว้ก่อนคนที่ปลูกผักปลูกต้นไม้อย่างที่บอกนะให้ถ่ายคลิปช่วงระยะการเจริญเติบโตของพืชผักสวนครัวของเราเก็บไว้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้เป็นที่ระทึก มาดูหน่อยซิยังคงแข็งแรงดีนะจ๊ะมะเขือเทศนี่ก็เป็นอะไรที่แบบโรยเมล็ดพันธุ์ไว้เห็นป่ะก็ขึ้นโรยไว้เก็บไปกินหลายรอบแล้วเนี่ยใบอย่างนี้ให้ตัดออกนะจ๊ะเนี่ยอย่างเงี้ยเด็ดออกตัดออกเลยเด็ดออกตัดออกลืมพกกันไกลเนี่ยอย่างเงี้ยพวกใบด่างใบราใบจุดราน้ำค้างใบเหี่ยวเพลี้ยกินเด็ดออกเมื่อเช้าเจอเพลี้ยเกาะไปตรงนี้จับมาบี้แล้วบี้เนี่ยเห็นเพลี้ยไหมเห็นเพลี้ยไหมนี่ขาวๆเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเพลี้ยพาราลีอะน้องหนวดพาราลีอะรู้จักพาราลีอะกันไหมคะเนี่ยเห็นป่ะนี่เห็นไหมศัตรูพืช
เวลาเราเผลอเขาก็จะมาเพราะฉะนั้นต้องเอาสมุนไพรมาฉีดนะเนี่ยห่างสมุนไพรไปหน่อยไหนๆก็ไหนๆแล้วหักเอาออกมาเห็นไหมเก็บเอาออกไปเดี๋ยวค่อยเก็บเอาไปหมักเนี่ยโยนไว้ขึ้นแล้วเนี่ยเห็นป่ะนี่ก็ขึ้นนี่ก็เมล็ดพันธุ์ที่แบบเน่าๆอ่ะโรยไว้เขาก็ขึ้นมาเนี่ยเห็นป่ะขึ้นมาเต็มเลยคือมะเขือเทศเป็นอะไรที่ปลูกง่ายมากแต่ดูแลยากเพราะโรคภัยไข้เจ็บเขาค่อนข้างเยอะที่สำคัญคือเขาอ่อนแอจากประสบการณ์ในการปลูกผักของเราเนี่ยนะเขาอ่อนแอเขาไม่ค่อยแข็งแรงคือถามว่าการปลูกแบบพาณิชย์ทำไมต้องใช้สารเคมีถ้าไม่ใช้สารเคมีก็อดกินสิคะก็เจ๊งสิใช่ป่ะถ้าไม่ใช้สารเคมีก็เจ๊งสิคะส่งออกค่ะส่วนเราปลูกกินเองนี่แหละต้องดูแลอย่างดีไม่งั้นก็อดเนี่ยก็เป็นครั้งแรกเลยที่ปลูกมะเขือเทศได้ดกขนาดนี้มาดูสิจ้าเออันดับต่อไปขอเชิญคุณมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์ญี่ปุ่นต้นละ700บาทเย้ผีบ้าฟื้นแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่รอดปลอดภัยไปถึงไหนโดนข้าวสารเสกเข้าไปยอดเล็กยอดน้อยแตกออกมาแน่ๆนี่โอเคเลยนะโหกระเจี๊ยบเขียวนี่เป็นอะไรที่แบบนี่เขาใหญ่มากเนี่ยใบเนี่ยกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยต้นแค่นี้ดูสิเตรียมออกดอกกันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเตรียมออกดอกแล้วเนี่ยต้นแค่นี้ดูเอาสิสูงไปยังไม่ถึงฟุตเลยเตรียมออกดอกอ่ะผิดปกติเปล่าหรือโดนข้าวสารเสกเข้าไปเนี่ยออกดอกติดเตรียมออกดอกทุกต้นเลยนะดูสิเดี๋ยวแปลกจังแปลกจริงเขาจะเริ่มเติบโตรวดเร็วเกินไปแน่ๆเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะคอยอัปเดตให้ดูเขาโตเร็วเกินไปนะเนี่ยแก่แดดแก่ลม แก่แดดแก่ลมว่าไงจ๊ะน้องนวลสวัสดีครับพี่ตอมสบายดีไหมผมสบายดีครับวันๆผมไม่ทำอะไรผมร้องเพลงอีตาบ้าใครบ้ากันแน่พี่ต้อมแน่ๆเลยนี่พีนัทบัตเตอร์เดี๋ยวเราจะรอดูว่าตัวจริงเสียงจริงเขาจะออกมายังไงเพราะเราก็เพิ่งปลูกเป็นครั้งแรกเพราะน้องหนวดให้มานะเนี่ยแต่ดูเขาเขียวสดงดงามเราไปเด็ดยอดเขาเพื่อให้เขาแตกอีกนะเนี่ยเด็ดยอดเขาเวลาเขาโตมาสูงมาเด็ดยอดก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยเราเด็ดยอดอีกได้ป่ะลองดูไหมนะน้องหนวดเดี๋ยวพี่เด็ดนะไอ้นี่อะไรวะฮะอันนี้ไม่ใช่คงไม่ใช่ดอกเขานะเราจะเด็ดยอดเขาออกอีกนะให้เขาแตกอีกวิกินได้ป่ะยอดอ่อนๆนี่ลองเอาไปกินดูไหมถามใครวะจะถามใครคุยอยู่คนเดียวเออเอาแล้วนะเดี๋ยวยอดกันก็ทดลองคิดว่าเอาแล้วนะให้เขาแตกใหม่เป็นพุ่มๆอันนี้เราไม่มีประสบการณ์ในการปลูกพีนัทบัตเตอร์นะจ๊ะเนยถั่วเราไม่มีประสบการณ์นะจ๊ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราปลูกเช่นกัน
นี่ก็มาจิ้มจิ้มทิมทิมไปเลยมันก็ติดนี่นี่ผักชีลาวนี่ก็ยังพอมีอยู่นะเอามาจิ้มจิ้มไว้ตัดกิ่งเข้ามาเนี่ยอย่างเงี้ยผักชีลาวเนี่ยเห็นไหมรูดใบออกให้หมดเลยรูดชูดออกให้หมดเลยนะออกให้เกลี้ยงเลยเนี่ยแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆตัดเป็นท่อนละประมาณคืบนึงก็ได้เนี่ยแล้วก็มาทิ่ม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 ไว้ทิ่มทิ่มจิ้มลงดินเนี่ยเดี๋ยวขึ้นพริกก็โอเคอยู่นะจ๊ะไอ้ที่ตัดทำสาวเป็นไงจ๊ะเออแตกยอดแล้วแตกยอดแล้วยังไม่ได้เก็บพวกแดงๆเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอาให้จบสิ้นแสงดาวดูเบาเราร้องจากซุ้มทุ่มลุ่มน้ำแม่กลองพี่จำจากน้องคนงามแววบูดรถไฟพี่แสนอาลัยสมุทรสงครามคงละเมอเพ้อพร่ำคิดถึงคนงามที่อยู่แม่กลองราชการทหารเรียกชายลูกน้ำเค็มโอทาบเรือไทยฝึกเตรียมเอาไว้คุ้มครองพี่ต้องขอลาจากแล้วแก้วตาลาถิ่นแม่กลองคงหวนมาหาน้องเฮ้ยร้องผิดท่อนเมื่อสงกรานต์งานวัดบ้านแหลมเคยเที่ยวชมกับชมชะแลมเมื่อคืนข้างแรมเมษาส่งน้ำรวมน้องปิดทองพระปฏิมาอธิษฐานรักอยู่คู่ฟ้าหวังเกิดมารวมใจป้อมพระจุลไกลบ้านห่างน้องเมื่อฝนมาฝ่าฟ้าขนองได้ยินถึงน้องหรือไม่พี่ต้องขอลา จบอุ๊ยถ้าร้องจบก็ไม่ใช่ชดาพรนะคะ เหมือนน้องหนวดอะร้องเพลงไม่เคยจบทั้งคู่เลยเป็นนักร้องสองท่อนกระท่อนกับกระแท่นนะคะพอแล้วเลิกเล่นไปละทำงานบ้านต่อแค่นี้นะ